โยหัตถาวันตากราบนบตันตีเคารพคนฟังทั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบะน้อยศีลธรรมกำเมืองจาริรำถ้อยขอเชิญฟังก่อยเถอะครับอูจวนมวนใจบ่ได้ลี้ลับสำเนียงเสียงอันละนาอนุรักษ์ไว้เรื่องของภาษาเจิญมวลประชาตกเหนือออกใต้เฮามาประกันทุกวันเฮือใดเวลา 5:00 น.เย็นเปิดวิทยุเฟซบุ๊กเฮือเห็นเนจีบันเย็นหน่อเน่ามีหลายเลิศรถบททวนกวนเก๋าจวนฮือละเมาเอาใจบ่น้อยตั้งโลกตั้งธรรมลำนำจ้าถอยมีหลายลีลาสาระศีลธรรมกำเมืองเอิ้นจาวทะสดับกันได้นานายอาตมาข้านั้นจักได้ขยายข้อความบรรยายมดใส่เป็นปอยเจิญฟังตะตัวเจ้าบัวกับซอยมหือเสียอันเวลาขอเจิญฟังไปก่อนและนายเฮยขอกราบยกมือสิบนิ้วถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นติปกหุ่มเก้าเกศาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนขอถวายความเคารพมายังพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองขอเจริญพรมายังศรัทธาพุทธศาสนิกชนคนดีทุกผู้ทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการศิลิธรรมกำเมืองโดยอาตมาภาพพระครูศิลิธรรมบัณฑิตจากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวันนี้ได้นำรายการศิลิธรรมกำเมืองนะศิลิธรรมกำเมืองเขาก็มาอู้จ่านะเอาสิ่งละอันพันละน้อยที่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามานำเสนอเป็นภาษากำเมืองเนาะในเวลา 5:00 ถึง 6:00 แรงนะทุกวันจันทร์ถึงวันพัธเนาะวันพัธนี่ก็จะเป็นเวลาพิเศษน้อยเริ่มตั้งแต่ 4:00 จนถึง 6:00 แรงแบ่งเป็น2ช่วง 4:00 ถึง 5:00 ก็เป็นช่วงตีตังนะคลื่นสถานีวิทยุ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะและก็ร่วมกับนะคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวันนี้ก็น่าจะลิงนะไปด้วยกันก็ทำเพื่อศรัทธาตึงลำปางจังใหม่และก็เครือข่ายที่เปิ้นได้เกาะลิงสัญญาณกันรวมไปจนถึงคลื่นสถานีวิทยุวัดไฟหิน FM 104จุด5เมกะเฮิรตซ์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสวัตวรกิจโจเจ้าวัดวัดไผ่หินผู้อำนวยการสถานีเปิ้นก็ได้เมตตาลิงรายการศิลิธรรมกำเมืองเฮือสถาติฟังคลื่น FM 104.5 ก็ได้ฟังไปพร้อมกันซึ่งก็รายการศิลิธรรมกำเมืองเนาะวันจันทร์วันพัดนี่ก็บังเตอเอานะทำมะนิยายเปิ้นบันลันนานะซึ่งแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตนะหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลตุ่งฝายเจ้าวัดวัดศรีภูมาตำบลตุ่งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมานำเสนอเมื่อศรัทธาเนาะแล้วก็นอกนั้นก็พบกับอาตมาเนาะได้อู้ได้จากันนะส่วนวันศุกร์นั้นก็ฟังนะธรรมยามแลงกับท่านอาจารย์พระมหาธนวุฒิญาณโสภโนสมปันเจ้าวาดวัดรัศมีธรรมวนารามนะเปิ้นก็ออกรายการวันศุกร์เวลา 5:00 แรงส่วนวันเสาร์นั่นก็บ่เดียวนี้ได้ถวายเวลาให้กับนะท่านอาจารย์พระมหานฤดลมหาปัญโยเนาะตันก็จำอยู่ที่วัดน้ำท่งนะตำบลบ่อแห้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนาะและก็เปิ่นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกอคาปริยัติตัวเนาะก็เป็นพระนักเทศน์องค์หนึ่งนะนักเทศน์มหาจักร
ทํานองประกอบเสียงดีนะส่วนวันติดนะก็พบกับสมณเณรธีรพลทาอาสาหรือสมณเณรไอ้เนาะนะเนี่ยก็เป็นรายการในช่วง5โมงแรงเนาะแต่ว่านี่ก็นะเบี้ยวบ่ได้ออกรายการสักกรรมก็เนื่องจากว่าแต่ว่านี่ก็นะไปตีวัดพระพุทธบาทตักพระนะไปตั้งแต่เจ็ดโมงเจ้านะรถไปหับหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตนะก็ในฐานะเป็นศิษย์เก่าวัดพระพุทธบาทตักพระแต่ว่านี่เปิ่นได้นิมันตนาเนาะได้นิมนต์ศิษย์เก่าวัดพระพุทธบาทตักพระไปในการพิธีทำบุญกุศลสัตมวานก็คือทำบุญครบ100วันแห่งการมรณภาพนะของหลวงป่ออดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตักพระนะนามเปิ่นก็คือพระนะอาจารย์เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์นะหรือชื่อเดิมเปิ่นหลวงป่อชาวพระมหาชวลิตจารุวันโนปเรียนธรรม4ประโยคนะเปิ่นก็เป็นอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดลำปูนอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตักพระพระอารามหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเนาะนะได้มรณภาพครบ100วันแต่ว่านี่ก็ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนารัตนราชสุดาสยามสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรนาถวายพระสงฆ์องค์แสดงธรรมและพระทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรร้อยไตรถวายแด่พระสงฆ์นาสดับปกรณ์เนาะโดยเสด็จพระราชกุศลนาแต่ว่านี่ก็ไปพบไปปะศิษย์เก่านะวัดพระพุทธบาทตักพระก็หลายรูปหลายท่านก็ไปนะปะกันมาบางท่านเปิ่นก็เป็นรุ่นป่อรุ่นปี่นะหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตนี่เปิ่นก็เป็นรุ่นป่อละเปิ่นอยู่สมัยครูบาพรหมมาหรือนะเปิ่นมีพระนำพระราชาคณะว่าพระสุพรหมญาณเถรเนาะครูบาผมมาผมมาจักโกติสถาญาติโยมทั้งหลายฮู้จักกันดีเนาะหลวงพ่อเปิ่นอยู่สมัยนั้นละตอนที่ครูบาเปิ่นมีชีวิตอยู่อาตมานี่ไปอยู่รุ่นหลังละนะไปอยู่ปี2536ถึง2537นะ2ปีเนาะแต่ว่านี่ก็ปิกมาบตันนะปิกมาบตันสกรรมหมายถึงว่ามาออกรายการนะฝั่งไปฝั่งปิกเหมือนกันหลวงปอพระครูดมศิริทัตเปิ่นก็ว่าบ่ตันได้ออกอันบ่ได้อัดเทปนะเรื่องวงสวรรค์ผูกตีไอ้ยังอ่ะ12เนาะตอนจบนะเปิ่นว่าเอาอดนะอดใจเอาไว้ฟังวันพัดละกันเนาะเห็นป่ะตอนจบนะเรื่องเราตอนจบเป็นจะได้ไว้ฟังวันพัดละกันแต่ว่านี่ก็บัดตันแล้วก็โทรศัพท์หลวงพ่อก็มีปัญหานะชาร์จไฟบ่เข้านี่ก็ได้ปรับซ่อมแก้ไขละแต่ว่านี่ก็ออกตั้งแต่เจ็ดโมงเจ้านะป้ากันฉันนะเข้าในรถกว่าบัดตันพิธี9โมงแล้วก็ฟังปิ๊กเหมือนกันเพราะพิธีเสร็จเนาะพิธีเสร็จก็ฟังปิกมาเฮือนตันที่วัดบุญญวัดวิหารตะวานี่ก็อนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่ฟังคลื่นสถานีวิทยุนะคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็ดีนะแล้วก็คลื่นสถานีวิทยุวัดไฟหินคลื่นสถานีตั้งเวียงป่าเป้าตั้งลำปางเฮาเนาะแต่วันนี้โดยการนำของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะเปิ่นก็ได้บอกบุญศรัทธาเจริญจวนศรัทธามาร่วมกันบำเพ็ญกุศลนะแต่วันนี้นะได้ปากันมาบำเพ็ญกุศลนะอุทิศแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการอดีตเจ้าวาดวัดบุญญวัดวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6นะแล้วก็อดีตผู้อำนวยการวิเลสงนครลำปางนะซึ่งหลวงปู่ก็ได้เมตตานะก่อตั้งสถานีวิทยุ
เพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.5 กฤษฎาได้ยินได้ฟังกันณขนาดนี้นะเนาะซึ่งกตวานี่โอ้คณะสถามาลูกจากเชียงใหม่มากันนักกันหลายกตวานี่เปิ่นมาฉันเพลมากินข้าวตอนกันที่วัดบรรพตสถิตเนาะไม่ได้ไปกินข้าวตอนก็เปิ่นสักคำบัดตันก็เลยมาดักอยู่กันที่วัดบุญญวัฒน์วิหารก็ปากันฉันเพลในรถเหมือนกันนะก็หันหน้าสถาโอ้ก็ดีอกดีใจกันเนาะมาได้ตักได้ตายกันดีเพราะว่าพอมาถึงเปิ่นก็มาถึงกันพอดีเนาะก็ต้องรีบไปช่วยเปิ่นเนาะบริการเปิ่นภายในอันศาลาบำเพ็ญบุญนะเปิ่นก็จะเริ่มพิธีนะแต่ว่านี่นะมีการเริ่มพิธีเป็นพิธีพิเศษเนาะก็ซึ่งปกติวันจันทร์เนี่ยเปิ่นก็จะมีพิธีฟังเทศและสวดอภิธรรมเนาะทุกวันจันทร์เวลาทุ่มกึ่งแต่ตะวันนี่ก็วันจันทร์เหมือนกันมีพิธีพิเศษ2เวลานะตะวันนี่นะเวลาบ่ายนี่เป็นพิธีพิเศษสำหรับคณะสงฆ์และคณะสถานะคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเนาะโดยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมมีตึงหลวงพ่อพระครูอย่างเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะหลวงพ่อพระครูปฏิพานธรรมทินเนาะหลวงพ่อเจ้าวัดวัดพระธาตุดอยจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าก่อมาพระสงฆ์พระนักเผยแผ่มาหลายนาตวันนี่นะผู้ลุงยองกลับมากะสถาตังลำปังก็คงจะได้นะปะได้อู้จากันตีตักตายกันนาตวันนี่นะภัยเป็นภัยประลำบ่สถาญาติโยมก็หันอาตมาเตียวมาเออนี่แล้วพระครูสิริธรรมบัณฑิตพวกเขาก็ดีใจเหมือนกันเนาะสถาก็หู้จักสัทธาเพิ่นก็ฮู้จักนะพ่องก็เคยได้ยินเสียงพ่องก็ได้โทรหากันนะก็ได้พระได้ตักกันก็อนุโมทนาตวาเพิ่นก็ได้ร่วมบุญกันโอก็ได้ปัจจัยสมทบในการบำเพ็ญกุศลนาถวายแด่นาหลวงพ่อผู้รักษาการแทนเจ้าวัดวัดบุญญวัฒน์วิหารคือหลวงพ่อพระครูอนุสาสวรธรรมนะก็เป็นจำนวนเงินอยู่ตะได้ 31,100 บาทกะนะอนุโมทนาสาธุนากับสถาที่ร่วมบุญด้วยกันแล้วก็นาเปิ่นก็ส่วนหนึ่งนาบำรุงสถานีวิทยุFM 106.5 สถานีวิทยุวิไลสงฆ์นครลำปางแห่มเป็นกระน้ำกาไฟแห่ม 10,000 บาทนะในนามพระนักเผยแผ่ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะที่มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลแล้วก็จะมีพิธีแห่มอยู่เนาะซึ่งตะวาหลวงพ่อพระครูอนุสาสประกตึงได้ขอฝากเนาะงานบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะเอาไว้ในความอุปถัมภ์ของสถาญาติโยมทั้งหลายเนาะจะมีพิธีบำเพ็ญบุญครบรอบ50วันนะหลวงปู่มรณภาพ50วันซึ่งจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้เปิ่นในวันจันทร์ที่30ตุลาคมนะวันจันทร์ที่30ตุลาคมเนาะใกล้สิ้นเดือนนี่เนาะจันทร์ที่30นะเวลา 9:00 นเป็นต้นไปเนาะมีพิธีบำเพ็ญบุญกุศลศรัทธาญาติโยมนะใครมีความประสงค์จะไปตั้งโรงทานบริการศรัทธาติมาร่วมบุญนะก็เชิญได้แจ้งความประสงค์ได้ติอาตมาก็ได้ได้ติตังวัดก็ได้นะจะร่วมเป็นห้อมเป็นเจ้าภาพนะปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์สาวรูปนะก็แจ้งมาได้เนาะแล้วก็ทำบุญครบรอบ100วันสัตมะวานนะครบ100วันนี่ปุ้นวันที่19วันอังคารที่19เดือนธันวาคมสิ้นใกล้สิ้นปีเนาะ19ธันวาคม2566นะแล้วก็เปิ่นได้กำหนดนะการออกเมนพระราชทานเพิงศพหลวงปู่ในวันติดที่3มีนาคมปี67เนาะอันนี้ก็แจ้งสถาได้ทราบเปิ่นจะมีพิธีอาราธนาสังขารหลวงปู่ในวันอังคารที่27กุมภาพันธ์นะ2567นะสถาก็
ไปร่วมเนอะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะอาราธนาพระมหาเถระที่ได้มรณภาพไปอยู่กลางต้องกลางต้องเวียงนี่เปิ้นก็วัดบุญญวาทก็มีเนื้อที่ที่จำกัดเนาะ2ไร่ไปเปิ้นก็เลยพิจารณากันละประชุมกันละว่าจะได้นำอาราธนาสังขารหลวงปู่ไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพที่เมรุชั่วคราววิเลยสงนครลำปางนะตำบลสาราอำเภอเกาะคาเนอะจังหวัดลำปางนะนะวันที่27กุมภาอาราธนาสังขารแล้วก็พระราชทาน3มีนาอันนี้ก็กำหนดการคร่าวๆเดี๋ยวก็แจ้งเป็นระยะไปเนาะแต่ว่านี่ก็วันจันทร์นี่ก็ช่วงตอนแรงภาคค่ำก็มีการประกอบพิธีฟังเทศและก็ฟังสวดอภิธรรมเนาะอุทิศกับหลวงปู่ซึ่งก็ตะคืนนี้ตั้งสมณะสถานและสถานเจ้าภาพเนาะก็ไม่มีตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเนาะคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายโดยการนำของหลวงป่อเจ้าคณะจังหวัดนาลำปางแต่ฝ่ายธรรมยุตนะซึ่งก็นำโดยหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิสุทธิวชิระวิมลเนี่ยนะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำปางแต่ฝ่ายธรรมยุตนะพร้อมทั้งพระเถระเจ้าคณะผู้ปกครองฝ่ายธรรมยุตเนาะมากันนักกันหลายพร้อมทั้งศรัทธาตั้งหลายและก็สถาบันพลังจิตานุภาพเนาะของหลวงพ่อวิริยังก็มาตบวานี่ตะคืนนี่เนาะก็ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพนะอุทิศแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการนะก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่นั่นก็เป็นพระมหาเถระนะผู้เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองนะระดับสูงด้วยเนาะนะเคยเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคแล้วก็เป็นมีตำแหน่งทางด้านผู้บริหารการศึกษาด้วยเนาะอดีตผู้อำนวยการวิเลยสงนครลำปางซึ่งก็มีพระมหาเถระทั้งสองส่วนทั้งสายปกครองก็ดีสายด้านการศึกษาก็ดีประกอบนะได้มาแสดงความอาลัยและก็มาถวายนะการบำเพ็ญกุศลนะแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่วันพุธนี้ก็ทราบว่าคณะสงฆ์นะจังหวัดจังใหม่ลำปุนแมงสอนนะและก็มจรวิไลสงฆ์ลำปุนนะเพิ่นก็จะพากันมานะบำเพ็ญกุศลนะในโอกาสพิเศษวันผูกนี่ก็เวลาบ่ายสองนี่นะได้วันตะวันนี่ก็พระหลวงป่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะลำปูนนะเจ้าคณะจังหวัดลำปูนพระหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระชยานันทมุนีหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดน่านนะผู้อำนวยการวิเลยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติตะวันก็พระกันตีวัดพระพุทธบาทตักผ้ากันนะหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกก็ว่าเดี๋ยววันที่11เนอะจะไปบำเพ็ญกุศลนะประกาศแซวเล่นเลี้ยงลาบเตเนอร์เนี่ยนะวันผูกนี่ก็นะได้รับเมตตาธรรมนะจากพระมหาเถระคณะสงฆ์จังใหม่ตะปูนแม่งสอนนะได้มาทำบุญวันที่อันยังแฮมที่16นะตั้งผู้บริหารนะมจรวิทยาเขต8นะก็จะมาบำเพ็ญกุศลนะในเวลาบ่ายเช่นกันเนาะแล้วก็วันที่อันยังแฮม17นะตั้งผู้บริหารวิเลยสงเชียงรายนะจังไห้เนาะก็จะมาเนาะอันนี้ก็แจ้งให้กับศรัทธาได้ทราบนะเกี่ยวกับการบำเพ็ญบุญกุศลให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะทุกวันนี้ก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมคนลำปางหรือว่าต่างจังหวัดใกล้เคียงภายที่เคารพนับถือรู้จักนะในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการเปิ้นก็ตั้งวัดบุญญวาทวิหารเปิดนะศาลาเนาะให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้เข้าไปกราบ
นาสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่นะได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ทุกวันจันทร์นะทุกวันจันทร์เวลาทุ่มกึ่งก็มีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนาะบำเพ็ญกุศลฟังเทศฟังสวดอาตมาก็ไปทุกวันจันทร์เหมือนกันนะถ้าบัดติดศาสนกิจอันใดนะก็ไปบ่ได้ขาดนะทุกวันจันทร์นะพูดถึงตะวันนี่ก็ไปตีวัดพระพุทธบาทตากผ้าเนาะก็ถือว่าไปเยือนไปเยือนถิ่นเคยอยู่อูเคยนอนหมอนเคยหนุนบุญคุณที่ได้พึ่งพาเนาะเคยไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าในปี2536กับปี2537อยู่บ่เหมือนแต่ได้2ปีนะไปเฮียนบาลีนะบวชป๊อบเนี่ยปี36เนาะบ่กองบวชแล้วหลวงพ่อพระครูดมศิริทัตประกาศส่งนะไปเฮียนไปสอบบาลีที่ฮั่นน่ะไปสอบเข้านะมันจะสอบเหรียญจันทร์เตี่ยตอนนั้นนี่ไปผู้สมัยตะกอนนี่กันจะไปเข้าอยู่วัดพระพุทธบาทตากผ้านี่มันจะว่าจะไปได้เลยนะต้องสอบแข่งขันกันสอบแข่งขันโดยเอาวัดความรู้อย่างความรู้ด้านบาลีไวยากรณ์นะอาตมานี่สมัยนั้นก็เป็นขยมเนาะพอขึ้นม.3ก็ไปขอฝากตัวเป็นขยมหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตติวัดศรีภูมิมาหลวงพ่อก็ถามถ้าจบม.3แล้วจะยังหยังเนี่ยเปิดกระถามนะความสมัครใจเฮาก่อนก็เลยตอบกับเรียนหลวงพ่อว่าผมเคยเรียนบาลีครับเนาะมีแรงบันดาลใจอันอย่างเคยเรียนบาลีแต่ก่อนนี่เป็นละอ่อนเนาะนะเป็นละอ่อนน้อยนี่หันหลวงพ่อพระครูดมศิริทัตก็ดีเดิมเปิ้นจื้อพระมหาเรียนอุตโมนะไปเรียนทำ3ประโยคเปิ้นห้องพระมหาแล้วก็ครูบาอาจารย์ตะกอนวัดศรีภูมิมานี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมศิริทัตนี่เปิ้นผลิตลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเปิ้นพยายามผลิตพระสงฆ์องค์เน้นเดินตามรอยเปิ้นนะหลวงพ่อท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคือเรียนให้เห็นเป็นตัวอย่างหลวงพ่อไปเรียนบาลีที่วัดพระบาทตากผ้านั่นแหละเป็นลูกศิษย์วัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้านี่น่าจะเป็นวัดที่มีการศึกษามีธุระนะเป็นห้องวัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นห้องเว้าธุระเนาะเวลาไผไปถามพระพุทธเจ้าเวลาบวชแล้วเนี่ยนะว่าธุระในพระพุทธศาสนามีกี่อย่างพระพุทธเจ้าเปิ่นก็จะบอกว่านะธุระในพระพุทธศาสนาเนาะกราบเรียนครับหลวงพ่อพระครูศรีรัตนากรหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายนะได้เข้ามาครับเนาะหลวงพ่อแต่ก่อนเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าบรรยูปก็จะบอกว่าธุระในพระพุทธศาสนามี2 อย่าง1คันธธุระนะคันธะธุระ2วิปัสสนาธุระนะคันธะธุระนี่ก็คือหมายความว่าไงก็คือการศึกษาปริยัติเนาะศึกษาปริยัติหรือศึกษาทฤษฎีนั่นเองเนาะหลักสูตรอันอย่างที่มันมีอยู่นะการที่เขาจะเข้าใจในการปฏิบัติธรรมเอาธรรมะไปปฏิบัติได้ก็ต้องศึกษาปริยัติเนี่ยก่อนเพื่อหู้ข้ออัดข้อธรรมนะธรรมะนี่มีกี่แบบกี่อย่างเนาะลักอิทธิบาท4พรหมวิหาร4กะอัญญังกะธรรมะตั้งแต่หมวด1หมวด2ไปจนถึงปุณณะ10นะไปมีกี่อย่างเฮาก็ศึกษาอย่างเงี้ยนะเปิ้นห้องว่าคันธธุระที่พระสงฆ์องค์เน้นเปิ้นเฮียนกันบ่เดียวนี่นะยิ่งปัจจุบันนี่ก็มีทั้งสายพระปริยัติธรรมนักธรรมเนาะนักธรรมตีโทเอกแล้วก็บาลีก็เปิ่นเฮียนกันนะยังบาลีจะเฮียนเป็นมหาได้ต้องสอบขึ้นได้ประโยค3ขึ้นไปมันมีตั้งแต่จั่นบาลีประโยค1 2นานพอประโยค3ปะก็ห้องว่าประโยคประเรียนทำ3ประโยค4 5 6 7 8 9เนี่ยสูงสุดคือประเรียนทำ9ประโยคนะเปิ่นห้องว่าคันธธุระส่วนที่2ก็คือวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระก็คือเฮาเรียนทฤษฎีแล้วเฮาก็เอาหลักทฤษฎีนำมาปฏิบัตินะนะเอามาปฏิบัติปริยัติแล้วก็ปฏิบัติเนาะก็จะได้
สอดคล้องกันนะฮู้ทฤษฎีแล้วนะฮู้อย่างเดียวถ้าแบบปฏิบัติมันก็บ่ฮู้เรื่องนะฮะมันก็บ่บรรลุนี่นะเหมือนกับอย่างใดอ่ะเฮาเรียนสูตรทําอาหารน่ะเรียนสูตรทําอาหารแต่บ่เคยย่างกับข้าวสักเทื่อเออมันก็บ่ฮู้ว่ากับข้าวนั่นสูตรนั่นมันล้ําบ่ล้ํานะเอออย่างนี้เป็นต้นอันนี้เฮาเรียนสูตรตัวเอามาปฏิบัติตามสูตรนั่นตัวมันก็จะหันผลว่าโอ้อาหารที่มันปรุงตามสูตรนั่นมันมีรสอะล้ําหรือบ่ล้ําเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิ้นมีการปรับปรุงแก้ไขสูตรนั่นก็เพราะว่ามันเกิดจากการเอาไปปฏิบัติเนาะปฏิบัติแล้วมันดีมันดีตามสูตรก็ปฏิบัติต่อไปถ้ามันมันต้องเพิ่มต้องเติมต้องลดต้องอย่างเค็มไปหวานไปอย่างนี้เป็นต้นเนาะเนี่ยธุระในพระพุทธศาสนาก็จะมีอยู่สองอย่างนะคันธธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระเนาะแล้วก็มันจะเกิดปฏิเวธนะปฏิเวธก็คือผลของการปฏิบัติทีนี้พระสงฆ์องค์เจ้านี่บางทีก็เข้ามาบวชเนาะอายุนะก็มีความหลากหลายเนาะห้องก็บวชย่อมหนุ่มก็มีกำลังสติปัญญาก็เรียนคันธธุระก่อนนะเรียนปริยัติก่อนห้องก็บวชนะอายุนักตนเฒ่าตนแก่นะบวชเมื่อมีอายุนักจะมาหมวนหนังเฮียนนักคำบาลีเหมือนละอ่อนเขานี่ก็กลัวหัวบ่ไปก็เลยเฮียนตังลัดก็คือวิปัสสนาธุระแต่ก็ต้องเฮียนลักอยู่ดีเนาะต้องเฮียนลักคันทะอยู่ดีแต่อาจบ่ต้องมีการไปวัดผลนะบ่ต้องไปสอบแข่งเป็นจั่นไปอย่างนี้เป็นต้นบัดเดี๋ยวนี้การศึกษานะของคณะสงฆ์ไทยเนี่ยเพิ่นก็อย่างได้ไผเข้ามาบวชแล้วก็ต้องขอฮื้อสอบนะฮื้อเฮียนฮื้อสอบผ่านในระดับนักธรรมนะจั่นตีโทเอกเนี่ยก่อนตีโทเอกเป็นเฮียนอย่างกันนะปะก็เฮียน1สําคัญที่สุดเฮามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาเฮาก็ต้องฮู้จักป่อของตัวเก่าต้องฮู้ประวัติป่อของเฮาเป็นไผอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนนะมีเครือญาติเป็นจะใดนะเฮาก็ต้องเฮียนเปิ้นฮ้องว่าศึกษาพุทธประวัตินะศึกษาป่อบ่ป่อก็ต้องศึกษาปี่นะศึกษาปู่ย่าตาทวดนะก็คือพระสาวกเปิ้นฮ้องว่าอนุพุทธประวัตินะอย่างเนี้ยนะแล้วก็เฮียนอย่างเฮียนเฮียนนักธรรมะนะเฮียนธรรมะธรรมะที่พระพุทธเจ้าเปิ้นได้วางเอาไว้นะในพระไตรปิฎกอ่ะมีเป็นหมวดนะเปิ้นก็เอามาบางส่วนนะมาให้เฮาได้เห็นปู่พื้นฐานก่อนนะในหมวดอังคุตระนิกายที่มันแบ่งเป็นองค์เนี่ยให้เฮาศึกษาพื้นๆไปก่อนนะให้นักเรียนได้เห็นพื้นๆไปก่อนพอเห็นเข้าใจดีแล้วก็เข้าไปเจาะในพระไตรปิฎกเห็นกรรมอย่างเอียเนาะเนี่ยแล้วก็เห็นหลักพระธรรมวินัยศึกษาวินัยก็ต้องรู้เนาะข้อบทบัญญัติของความเป็นสามเณรของความเป็นพระภิกษุของความเป็นภิกษุณีอุบาสกบาสิกานะมีระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติเอาไว้ที่ข้อสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเนี่ยนะเนี่ยเพิ่นก็ว่าขอฮื้อพระสงฆ์องค์เน้นเมื่อเข้ามาบวชก็ได้ศึกษาหลักธรรมะหลักวินัยหลักพุทธประวัติตัวเนาะแล้วก็เปิดเป็นก็คือผ่านวิชาเขียนเรียงความนะฝึกเขียนเรียงความได้ก็เติดเป็นละเนาะอย่างนี้เป็นต้นนี่อันเนี้ยแล้วก็ที่นี่เนี่ยการศึกษาแบบคันธธุระวิปัสสนาเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ยกวัดตะเกียบวัดพระพุทธบาทตักพระนี่ก็เป็นวัดอาจจะว่าเป็นแห่งหนึ่งเนาะซึ่งมีบันนักนะที่ว่าเปิ้นเป็นสำนักนะเป็นวัดที่มีทั้งฝ่ายคันธธุระก็คือเปิดสอนภาคปริยัติสอนฝ่ายนักธรรมบาลีนะฮือกับพระสงฆ์องค์เน้นและแห่งฟังหนึ่งเป็นห้องแบบฝ่ายวิปัสสนาธุระเนี่ยอันนี้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระสุพมยานเถรหรือหลวงปู่ครูบาพรหมมาเปิ่นได้วางลักนะการศึกษาการปฏิบัติธรรมของวัดพระพุทธบาทตักพระนามาเจียตั้งแต่เมื่อแต่เนิ่นจนถึงองค์ปัจจุบันนะผู้รักษาการแทนเจ้าวาดก็เป็นศิษย์ผู้ปี่ของอาตมาเนาะท่านอาจารย์พระครูกัลยานะปริยัติกิจเนาะเป
พิ่นก็เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดก็ยังมีนะทั้งสองฝ่ายอยู่นะนะคันธธุระและวิปัสสนาธุระนี่แล้วเพิ่นก็แบ่งโซนวัดนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาเฮือนได้ปุ่นกันเฮียนนักธรรมบาลีก็อยู่ฟังหนึ่งเป็นห้องว่าฟังปริยัตินะและแห่งฟังหนึ่งก็เป็นฟังปฏิบัตินะฟังปฏิบัติปกติจะมีกุฏิเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังนะบอกว่าจะเป็นฝ่ายปริยัติหรือปฏิบัติเปิ้นจะแบ่งกุฏิน้อยๆนะตามหลักพระธรรมวินัยเลยนะขนาดนี้มันจะใหญ่หมอกปอฮือพระสงฆ์องค์เน้นนอนได้หลังละ1รูปนะมีทั้งแบบมีห้องน้ำในตัวและก็บ่มีห้องน้ำนะมันก็สำหรับผู้มาฝึกใหม่เนาะก็อยู่ห้องแบบว่ามันบ่มีห้องน้ำเตี้ยเฮ้นะใจห้องน้ำรวมไปก่อนนะแต่ก็ยังเป็นพระมหาเถระที่เปิ้นมีอายุพรรษานักเนาะก็บ่สะดวกจะเตียวไปเข้าห้องน้ำรวมเบิ่นก็จะมีกุฏิแบบมีห้องน้ำในตัวนะซึ่งก็สร้างด้วยก็ผนังด้วยศิลาแรงเนาะลำปูนนี่ก็เป็นเมืองศิลาแรงเนาะวัดพระบาทตากผ้านี่นะศรัทธาเคยไปแอวก็ปืนมันจะบ่ค่อยเรียบเท่าใดนะปืนบ่ค่อยเรียบเนื่องจากว่าปืนนะวัดเนี่ยจะเป็นศิลาแรงนะเปิ้นก็เจาะมาสกัดมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอย่างบล็อกเนี่ยนะก็เอาไปก่อนะเป็นกุฏิน่ะอุไรไปเงาว่าหลวงพ่อพระครูดมศิริธาตุประกาศถามว่าสนใจอะยังเนี่ยนะอาตมาว่าผมเคยเรียนบาลีแรงจูงใจก็คือหันครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อพระครูดมศิริธาตุก็ดีเป็นมหาปริญญาธรรม3ประโยคน่ะลูกศิษย์ลุงหาแต่ก่อนนี่ไผเข้ามาบวชเนี่ยก็ทรงไปเรียนเนี่ยวัดพระบาทตากผ้าก็ดีวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ดีเนาะแล้วก็พ่องก็จบเรียนทำ 3-4-5 ประโยคนะก็ลาสิกขาไปประกอบการงานอาชีพนะก็เป็นมหาปริญญาที่ตัวไปก็มีหลายแล้วก็ตีจบปริญญาทำสูงสุดคือปริญญาทำ9ประโยคณปัจจุบันนี้เปิ้นก็ยังเป็นนะพระสงฆ์อยู่เนาะแล้วก็เป็นพระราชาคณะนะอาจารย์เจ้าคุณพระปิฎกเมธีหรือพระมหาทองดีปัญญาวชิโรปริญญาธรรม9ประโยคนะคุณเตียวประกาศเข้ามาส่งใน Facebook ไลฟ์เหมือนกันนะนะเข้ามาเฮือกำลังใจลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นก็เป็นครูบาอาจารย์ของอาตมานะเป็นคนบ้านตาส้มปล่อยนะบ้านเกิดเปิ่นบ้านตาส้มปล่อยบ้านเดียวกันนะท่านอาจารย์เจ้าคุณนี่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้อาตมาภาพนะว่าไข่เฮียนบาลีก็เปิ่นเพราะว่าสมัยก่อนนี่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชเตือนนี่เปิ่นสอบได้ปริญญาธรรมอย่างอ่ะ7ประโยคนี่ก็ฮะก็ปิดมาบ้านน่ะศรัทธาญาติโยมห้องพระมหาเนาะท่านมหาเอี่ยเฮาหันแล้วก็โอ้เปิ่นยังมาอันนี้เนาะมือห้องพระมหาน้ำหน้านี่มันยังมาคือเป็นละอ่อนเนาะมีความคิดว่าเออมันเท่ดีเอ็นนาถ้าภาษาปัจจุบันว่ามันเท่ดีนะเป็นมหาเนี่ยดูมันใหญ่ยิ่งใหญ่นะเพราะมหาไปก็ไปว่าใหญ่นั่นแหละก็เลยอยากเห็นก็เปิ่นว่าก็เลยถามไทยว่าเปิ่นต้องเริ่มจะได้เนาะจนเข้าไปบวชแล้วก็เปิ่นก็อาจารย์เปิ่นก็สอบได้ปริญญาธรรม7-8-9จนได้สูงสุดนะปัจจุบันก็เป็นพระราชาคณะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปังน้ำภาษีเจริญนะกรุงเทพนะท่านอาจารย์ก็ยังติดต่อยังกันไปมาหาสู่ป้ากันเขาเป็นที่เคารพนับถือนะเนี่ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอยากไปเรียนที่นี่หลวงพ่อพระครูดมศิริทัตก็ว่าอ้าวถ้าสนใจใครเรียนบาลีก็เอาหนังสือไวยากรณ์นะเอาหนังสือไวยากรณ์มันมีอยู่ทั้งหมด4เล่มนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอามาท่องก่อนต้องท่องนะสมัยนั้นเนี่ยและปัจจุบันไผเฮียนบาลีต้องท่องอย่างเดียวยิ่งเป็นเน้นเนี่ยความจำมันดีเนาะก็ท่องเสร็จแล้วจนได้บวชเป็นเน้นก็ไปสอบแข่งสอบแข่งนะสอบไวยากรณ์บปสอบบทสวดเลยนะมีการจับฉลากจำได้บ่ลืมเลยนะตอนนั้นจับบทอะไรเนี่ย
ติเปิลเวลางานกฐินน่ะกบฏกาเลน่ะกาเลถ้าทันตินี่นะเออนะก็สอบได้เข้าโอ้สถาญาติโยมทั้งหลายมันบ่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแล้วนะแต่ก่อนนี่อายุ15นี่มันยังละอ่อนอยู่เนาะสูง130ไปอ่ะเออเฮาก็นึกว่าป๊อกแค่นั้นละนะถ้าจะมาใหญ่แล้วก็นะเอออายุ15ปีสูง130ไปเข้าไปเฮียนวัดพระพุทธบาทตักผ้าเป็นเน้นนะเออเป็นเน้นไปหลวงพ่อเพิ่นก็ไปส่งเนาะเออไปส่งอุปการะจะดีหลวงพ่อเพิ่นก็สนับสนุนจะดีนะเออทีนี้ก็เออพอไปปุ๊บเนี่ยมันง่อมมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่เคยออกบ้านออกจองกําเตื่อเกิดใหญ่มาอายุ15นี่นะเออบ่เคยไปไหนไกลนะมาบ่เคยปัดน่ะบ้านปัดจองพอไปมันก็ง่อมเนาะเออเออต้องยอมรับเลยนะเป็นละอ่อนนี่ให้หาบ้านเออตกเห็นเจ้ามาขึ้นรถปิกมาลำปางน่ะเออแล้วมันจะว่าหนีมานะแต่มันง่อมปิกเพตั้งรักหลวงพ่อพระครูดมสิริธาตุถามโหยังปิกมาเออก็เลยบอกว่าเออลืมขวาครับหลวงพ่อเนาะเออพอตั้งรักได้ก็ปิกไปใหม่ปิกไปใหม่แล้วก็มันละอ่อนอยู่เนาะเออความกลัวนี่ตึงมีเออเป็นคนขี้กลัวผีนะเป็นละอ่อนนี่มาอันนี้ได้มาฝึกใจตัวเก่าได้นี่ก็ตอนอยู่วัดพระบาทตักผ้าพ่ออย่างพ่อมันผักบังคับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยู่กุฏิก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะเปิ้นแต่งให้อยู่เป็นหลังนะเปิ้นมาให้อยู่ด้วยกันเปิ้นพ่ออย่างถ้ามากันอยู่ด้วยกันมันจะปากันอู้ปากันอู้มันบ่เป็นอันเฮียนหนังสือมันเป็นอันท่องหนังสือนี่นะเอออันนี้เป็นการบังคับแล้วก็เปิ้นมีนาคในกุฏินะเออตกสมัยก่อนนี่เฮียนกันเป็นร้อยอ่ะก็กุฏิก็พอเพียงพอทีนี้ก็ด้วยนิสัยบางคนขี้กลัวผีอยู่แล้วมันก็ยังมาจับหมอกจับได้จับดีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเออเปิ้นเฮือจับฉลากกุฏิมืออย่ามาหมันมาแม่นแต่ว่าไปได้กุฏิติอยู่ใกล้กับกูกูที่เปิ้นเก็บกระดูกนะสถาหลังบันเล็กบันเล่นนะกูนะกุฏิที่อื่นเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้เปิ้นอยู่ตั้งกลางของเออเฮากับตั้งอกตั้งใจคะได้กุฏิที่มันอยู่ตั้งกลางหมู่นะมันจะได้ฮู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเนาะเออมันกลายเป็นว่ามาได้กุฏิอยู่ตั้งข้างเปิดประตูนะระเบียงไปเนี่ยนะเปิดประตูจะเดินจากเข้าห้องเนี่ยมันตึงปะละกูหลังนี่นะหลังใหญ่เห็นเนาะมีหูคนตายเห็นกําก็กลัวแตะกลัวว่าน่ะมันด้วยจิตเนาะจิตใจของเฮามันเป็นคนขี้กลัวสรุปแล้วมันก็คือมันหลอกจิตของเขาเนี่ยก็ฝึกจะนั่นน่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาค่ําเมื่อคืนเงียบๆนอนก็ได้ยินเสียงเนาะนั่นกุ๊กกุ๊กกักกักมันก็ถึงอุปทานไปละเนาะอุปทานว่าเป็นอันนั่นเป็นอันนี้ไปตื่นเจ้าเฮียนะเปิ้นปุ๊กนาฬิกาตีห้านี่ต้องไปนั่งสมาธิเปิ้นเก้าบุญหนักที่มีรูปปั้นหลวงปู่ครูบาตีเป็นตีเปิ้นได้ปฏิบัติธรรมมาก่อนเนาะท่องหนังสือพ่องบางทีเปิ้นมาเฮือไปนั่งเปิ้นก็เฮือท่องหนังสือท่องลักไวยากรณ์จะมีรุ่นปีแล้วมาไล่เคาะหน้าต่างเปิ้นจะมีอันประธานนักเรียนด้วยนะมันไล่ข้อหน้าต่างห้องลูกถ้าบ่ได้ยินเสียงสวดเนี่ยนะเอาน้ำเข้าฮดห้ามล็อกหน้าต่างห้ามปิดหน้าต่างพอเปิ้นรุ่นปีเปิ้นจะฟังเสียงว่าเสียงสวดเสียงท่องอันรักไวยากรณ์ก็ถ้าห้องได้เงียบบนผู้แม่เจ้าก็เตรียมเอาหมอนเอาตีนนอนออกตากอะแจ้งมาก็เตรียมเอาหมอนตีนนอนออกตากเพราะว่าเปิ้นเอาน้ำฮะหน้าต่างเนี่ยเวลาโผล่ออกกุฏิไปเนี่ยก็ตึงเต้เสียวสันหลังแบบกลัวแต่พอเมินเข้าโอ้มันก็มีอย่างมันก็มีอย่างแสดงว่าเฮามันก็จิตมันหลอกจิตตัวเก่าเนาะนะถ้าเฮามีสติแต่เนี่ยพอแล้วมันก็มีอย่าง
เอออันนี้ก็ชนะความกลัวไปได้ก็เพราะมาอยู่วัดพระพุทธบาทตากผ้านี่นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เกือบตายเหมือนกันเนาะเออมีอยู่คราวหนึ่งประสบการณ์ที่บันลืมเหมือนกันนะเคยหลอดตายมาอยู่สองเตื่ออันนี้คือเตื่อแรกนะที่อยู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้าที่ไปอยู่ก่อนในสมัยนั้นหลวงพ่อพระครูเวฬุวันพิทักษ์นะหลวงปู่พระมหาเคลื่อนคำเนาะเป็นเจ้าวัดต่อจากหลวงปู่ครูบาพรหมมาแล้วถึงจะมาหาหลวงพ่อติมรณภาพบัดเดียวเนี่ยนะตอนนั้นอยู่นี่เป็นผู้ช่วยเจ้าวัดอยู่พอมันเข้าหน้าหนาวเนาะมันออกแรงแห้งไข่เนี่ยนะชมวัดมันอยู่ใกล้ดอยนะตั้งหลังก็เป็นดอยพระธาตุสีคูบาแต่พอมันแห้งแรงมันไอ้นี่เข้าหน้าหนาวเนี่ยใบไม้มันแห้งอย่างคนก็ไปสอดปลาพ่องก็ไปสุ่มไฟพ่องเอาปุรีไปขว่างพ่องที่มันบะดับเดี๋ยวนี้นะไฟไหม้ต้องป้ากันนะสดาญาโยมทั้งหลายเป็นกิจวัตรเลยนะไม่แรงมาเนี่ยเปิดประกาศแล้วอ้าวพระสงฆ์องค์เนนช่วยกันดับไฟป่าเนอเอาอย่างไปดับอยู่สลาดเหี้ยอันไปไหลบุบ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 ไม่แรงก็ยังแคว้นมันแจ้งมันหันอยู่มีหันเตือน1-2สดาญาโยมทั้งหลายท่านอาจารย์องค์มรณภาพเนี่ยประกาศเสียงต่ำสายป้ายพระสงฆ์องค์เน้นช่วยกันช่วยกันขึ้นไปดับไฟบัดเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเจ้าวาดตะกอนเป็นอยู่บนดอยนอนหลวงพ่ออันครูบาเขื่อนเป็นอยู่บนดอยโทรมาละมาดับไฟกั้มไฟลามจะขึ้นกุฏิละก็เลยปากันขึ้นไปไต่ตั้งข้างดอยอ่ะสาธารณโยมทั้งหลายไต่หน้าผาเนี่ยนะไต่ข้างดอยแล้วก็ไล่ตบไฟตั้งบนเนาะมันไหม้ตั้งบนตั้งหลุมนะเฮากับไต่ไปเสียท่าไฟมันลามมันตั้งหลุมกะแปลกนะสถานทั้งใดตีนไหนมีไฟตีหันมีลมตีนไหนมีไฟตีหันมีลมแปะมันตึงแต่นะตบไฟอยู่ตั้งบนไฟมันไหลขึ้นตั้งบนอันตั้งหลุมขึ้นบนอ่ะท่าโดโดหนีพระจำปตันเจ้าหมูเจ้าจุ๋มบอกไฟไหลขึ้นมาเห็นนะก็ต้องไต่ออกตั้งข้างอ่ะวาบขึ้นกำเดียวนะถ้าบัดไตออกตั้งข้างเนี่ยนะบัดก็คงบัดได้ยินเสียงพวกครูสิริธรรมบัณฑิตนะตอนนี้ละอันนี้ชีวิตข้างแหลกเกือบมรณภาพนะตอนเป็นเน้นตอนก่อนมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตดีเหมือนกันก่อนนึกว่าเนี่ยอันนี้ส่งผลบุญเนาะได้อยู่กับครูบาอาจารย์ก็บารมีครูบาเป็นกับปกปักรักษาแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้ก็เล่าสถานตั้งหลายได้ฟังนะโอกาสหน้าจะมาเล่าแห่งมันมี3เตื่อก่อนกันถ้าจำผิดอันนี้เตื่อที่2สมัติตอนเป็นละอ่อนแห่งมี3เตื่อก่อนเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะตอนนี้ก็อู้มาเหลื่อม10นาทีสถานญาติโยมใครจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้เนอะวันนี้ก็ก็บ่ได้มีธรรมะอย่างที่มาอู้เป็นแต่เป็นว่านะก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแต่ถ้าเขาถอดรหัสออกดีๆเนี่ยมันก็ได้อยู่นะหนึ่งความตั้งใจนะถ้าเขามีความตั้งใจดีทำอย่างก็ถึงสำเร็จอันนี้เอาถั่วเกานี่แหละมาเป็นข้ อเป็นตัวอย่างเนาะบัจเจอู้ย่อถั่วเกานะแต่ว่าเฮาทำนั่นมันก็ถึงได้แต่สถาญาติโยมทั้งหลายตั้งใจอันใดมันก็ถึงสำเร็จเนาะก็อยากจะฝากเป็นแรงบันดาลใจเฮ้อละออนรุ่นใหม่เนาะโทรเข้ามาได้เนาะ0649495999นะพ่องก็ยังจดบ่ครบตำเดียวนะที่ว่าโอ้ยแม่ป้าโทรมาบ่ได้ก็เพราะว่าจดเบอร์บัดเสียงเด้อบ่ครบเด้อ0649495999นะ064นะ9495999นะเนาะก็เอ๊ะนะชีวิตอาตมาเนี่ยเปิ้นตั้งวานนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดการเรียนแบบกันทั้งนั้นนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่ว่าเฮาจะทำมาอย่างตั้งวันนี้นะ
เนี่ยกับข้าวกับป๋ามันก็เฮียนแบบกันมานั่นแหละเนาะก็เฮียนแบบเพราะอย่างมันมีสูตรของมันจะผัดกะเพราก็มันก็เฮียนแบบตามสูตรจะแกงผักก็เฮียนแบบตามสูตรถ้ามันแบบเฮียนแบบตามสูตรมันผิดแบบมันก็มันล้ำเนาะชีวิตของคนเฮาเนี่ยเฮาปฏิเสธได้ว่ามันเป็นชีวิตแห่งการเรียนแบบเรียนแบบจากของเดิมเปิ่นเนาะนะบางอันมันก็จะบ่มีบรรทัดนะมันมีบรรทัดฐานในการเดินนะถ้ามันมีแผนที่มีเข็มทิศมันก็ไปไม่ถูกเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยอาตมาเจอหนาว่าทุกท่านเนี่ยการดําเนินชีวิตเนี่ยก็ต้องมีเป็นห้องว่ามีแบบอย่างนะต้องเห็นแบบไผสักคนหนึ่งนะเขาต้องมีไผเป็นตัวอย่างแล้วเขาจะเห็นแบบเปิ้นก็อาจจะเห็นแบบได้บ่ครบนะเห็นแบบได้บ่หมดหรอกเนาะเขาก็เอาสิ่งดีๆมาประยุกต์เอาเจริญพรไม่น้อยฮะแต่ว่ามาค่ำก็กระปะกันวัดบุญวัดอยู่หรอจ้าสาธุบ่ได้อู้กันดีเนาะแต่ว่านะบ่ได้อู้กันดียินดีเนาะขอบคุณนะโทรหากันนะสาธุแม่เจริญพรเนาะจ้าเจริญพรอยู่ดีมีสุขเนาะเจริญพรแม่สาเจ้าแม่สมใจเจ้าตะว่าไปก่อไปกับเจ้าอันแม่จ๋าหน่อมได้ไปอันสั่งข้าวที่หั่นแหละอ้าวอ๋อบ่ได้ไปวัดบรรพตมาดักเอาติวัดบุญญบาทไปละปูนมะเออแม่ง่ายหลับหมูไปเอาบ่ได้กินละโอ้เก้าข้าวเยอะขนาดนั้นแล้วตวยมาวัดบุญญบาทกันน่ะมาจ้ะอ๋อได้ดูเห็นกับกลับบ้านเลยจ้ะเออบ่ได้ได้ไปหาว่าอาจารย์อยู่แต่เวลาเข้าไปจ้าท้ายกับเจ้าเออนั่นก่ะตักตัวก่ะบ่ได้ออกมานอกดีแต่ว่านะเออนั่นน่ะตอนเปิ้นเลิกจะออกมาก่ะเอออาจารย์พ่อครูอภิวัฒน์เปิ้นเอาไม้ยืนเฮือเฮียก็เลยโอ้เฮียเออโอ้แล้วโอ้แล้วเปิ้นว่าสถานปิกกันหมดละเออ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 สาธุเนี่ยสาธุสาธุขอบคุณนะสาธุขอบคุณขอบคุณเจริญปอนอยู่ดีมีสุขสาธุสาธุเจริญปอนแม่แม่สายทองเจริญปอนฮะตะวากลับไปตะวาไปป่าซังไปถึงบ้านห้องสักครั้งล่ะฝนตกเนาะทั่วกันหมดก็หาจ้ะทั่วถึงทั่วถึงพายุอะไรอย่างก็จุ่มเย็นดีนะจุ่มเย็นดีดีละมันแบบมีพายุเนาะเจ้าเป็นพายุอันฟัง 98.75 นี่นะโอ้ขึ้นอะไรอย่างก็ขึ้น 98.75 ห้วยตองซักห้วยตองซักโอ้ขอบคุณเจ้าของสถานีตีเฮือนได้ยินรายการศิลธรรมกำเมืองขอบคุณเนอะแม่เนอะสาธุเจริญปอนเจริญปอนแม่แม่นิตยาเจริญปอนฮับแล้วเนอะฮับสายแล้วเฮ้อฮับสายบ่อู้กันนี่วางก่อนโทรมาใหม่เปิ้นให้บ่ฮู้คิงว่าอันน่ะสายติดละเบิ่งพ้องกับแน่ฟังกับโทรศัพท์อันอย่างกับวิทยุน่ะโทรศัพท์แล้วเวลาเฮาโทรแล้วเสียงวิทยุมันจ้าอย่าจะรอฟังถ้ากับวิทยุน่ะมันได้เจริญพรเจริญพรได้ยินแล้วเนาะวันนี้จะได้จัดแสงกับเจ้ามาแตนไผโลกกับ5โมงเนี่ยกับเวลาศิริธรรมกับเมืองเนี่ยกับฮะเจ้าวันพัดไปเจ๊กะโอ้ออกตึงวันจันทร์อังคารปุดพัดน่ะจันทร์ถึงพัดน่ะโอ้เหรออ๋อเปิดจับเอิ้นอาจารย์จ้ะนิรันดร์นะอ๋อท่านนิรันดร์ต่อจากนี้ก็6โมงเนาะ
จ้าสาธุนะไม่ว่าต้นโพธิ์ประคำแหละบัดถืออันบัดตันลูกละปูนมาก็เลยมาดักตีวัดบุญญาวาสเจ้าแม่ก็ไม่ได้ไปบอกนี้ไผไปกันหน้ากันจังจ้ะโอ้เป็นยังทำบุญ50วันวันที่30ตุลามาใหม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรเนอะเจริญพรเจริญพรแม่สีจันแม่สีจันบ้านสีกั้มเนาะฟังอยู่แหละไปเนี่ยไปจะมาเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเนาะเป็นยังปนมีทำบุญหลายเตื้อวันที่30ตุลานี่ก็มีวันอยู่เนาะทำบุญ50วันไปก็ได้เนาะจ้าแม่ไปหอมไปรวมทำบุญน่ะมาเตอะมาเตอะจ้าสบายดีเนาะแม่สีจันเนาะจ้าเอ้าบ่คดีเอ้าบ่คดีกินยาตัวบ่ได้โทรมาเมินแล้วนี่เนาะจอนอยู่ไปเนาะเข้าแล้วเนาะบุญรักษาบุญรักษาเนาะสุขภาพแข็งแรงเจริญพรเขียนกระดูกไปห้าวแกนะเอาสุขภาพแข็งแรงเนาะแม่เนาะเจริญพรเจริญพรแม่วันนี้แม่จะบอกว่าทำคุณเนาะว่าเดี๋ยวดิแม่เอาตังค์ที่อ้อมสิต้องบุญนะแต่ว่าดิแม่ไป4องค์เหรอก็สตังค์ไปนะแม่นถูกต้องก็สตังค์ไปแล้วก็แม่ไปหาหันหาสงสารพ่อไม่ฮักแพ็คเนาะแต่ว่าดิแม่ขนาดนั้นอ่ะฮักแพ็คได้ทุกคนเลยแม่ก็แม่น้อยจะ6นะฮักแพ็คดีมากดีมากเป็นตัวแทนไม่ให้แม่บ่ดิแม่จึงไปนะว่าอันนะแม่จึงไปแม่บ่ทันหาสงสารแล้วแม่ไปแม่จะแพ้เนาะไปกับผู้จักเออดีละดีละเป็นตัวแทนแม่ครับแม่บ่ไปของไหวแล้วอีแม่นี่เก่งเนาะผู้จักโผล่มาหาผัวหายแม่ติ๊กเอ๊ะดีละดีละเรามาหาสิก็มาหาแม่เนาะดีละตั้งนายก็โทรมาเอาไปผัวหายแม่ก็คือโอ้ยเนาะมันมีหายไปอะลูกมันมีเนาะมันมีคนมาหูจักกันอะแม่ก็ไม่น้อยจะ6เนี่ย2คนเนี่ยกับป้ามันโลกเนาะแม่ไปเลยอะหูจักแม่หมดอะโอ้ดีแล้วดีแล้วเป็นตัวแทนอันคนลำปาง FM 106.5 เนาะดีละดีละคนลำปางจะมาหับตอนเออดีละดีละทำถูกต้องละไม่หับตอนเลยอย่างอันนี้เขาก็ได้จุดเสียงเขาไปแล้วเหรอเขาได้คุ้นหนักหนาแม่ไปก่อนแม่ก็วางผ้าอย่างกับกูวัดไปกราบไปไหว้ก่อนเลยแม่ถังไปแม่ก็วัดย่าแล้วแขกคนนี้นะขอบคุณสงสารไว้แม่ก็ทำแขกคนละก็ทำแขกคนแม่มานะว่ามันพูดเนาะคนมันมีไผ่เนาะมันไม่มีคนนะลูกมันมีคนที่ไปกับเจ้านะนะแล้วสิ่งวันเนี่ยปั้นอันหกกอกเนี่ยแม่คำนี้เนี่ยกับบ้านอะไรเนี่ยสองคนด่าน่ะอนุโมทนาดีแล้วเนอะอนุโมทนาจะหมดเวลาแล้วแม่นี่กันเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุทุกคู่ทุกท่านเนอะหมดเวลาหมดนะขอลวดลาสถาไว้เพียงเต่าอีเนอะขออยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเนอะอายุวันโนสู้ขังปะลัง